ผู้เบาผู้เบาพาไปเก็บเพชรมาเสิร์ฟเสิร์ฟก่อนเพิ่นบอกว่าน้องมะลิอันถ่ายคลิปวิดีโอให้มันยาวๆเด้อเพิ่นน่ะอย่าถ่ายสั้นหลายคลิปเก็บเพชรน่ะเพิ่นน่ะกำลังออกเดินทางนะคะไปเก็บเพชรกันมีผู้ใดแน่ผู้น่ะนกกี้สื่อใน YouTube เพิ่นน่ะนกกี้แฟนคลับข่อยแฟนคลับเพิ่นเด้ออันนี้เพื่อนค่ะเพื่อนอาราโปเพื่อนกันเราเป็นคนขับรถพาไปนะคะเดี๋ยวไปถึงปลาเด้อขอชิมาอีกเทียนึงเนาะว่าเขาสิได้เห็นอีหยังเนี่ยเดี๋ยวติดตามเบิ่งเด้อสวัสดีพี่น้องค่ะมาหอดปลาเฮ็ดแล้วเด้อพุ่นรถจอดไว้พุ่นหัวแต่ยางเข้ามายางมาถึงก็เห็นเลยนะคะนี่ค่ะเฮ็ดน้ำหมากดอกใหญ่ได้เฮ็ดเพิงมา 4-5 ดอกนี่เฮ็ดเพิง 4-5 ดอกแล้วก็มาลงปลานี่มันมีเฮ็ดน้ำหมากก็สิเก็บเฮ็ดน้ำหมากนี่ล่ะเก็บแล้วสิไปแกงกินอยู่บ้านหมู่อยู่ในเมืองเพราะว่ามื้อนี้มีธุระไปเฮ็ดธุระในเมืองก็เก็บเฮ็ดแล้วก็ไปกินข้าวบ้านหมู่อีกดอกหนึ่งอันนี้บ่เอาเด้ออันนี้บ่เอาแต่อันนี้เอาอยู่อันนี้กินได้บ่กินได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันแก่แล้วโอ้โทษมันเฒ่าแล้วมันอันนั้นพวกไปหาตัวผู้เพิ่นบอกว่าถ่ายให้คลิปยาวๆเนี่ยข่อยสิถ่ายให้คลิปยาวๆเด้อพี่น้องสิบ่ตัดเห็นเฮ็ดก็เก็บบ่เห็นก็เบิ่งปลาไปเนาะเฮ็ดน้ำหมากบานเฮานี่ดอกน้อยๆบานเพ้อเว้อแพ้แว่เนาะผู้เพิ่นบอกอย่าตัดถิ่มหลายๆค่อยเสียดายเพิ่นน่ะว่าค่อยตัดออกเลยบ่เสียดายพี่น้องปลาเฮ็ดมันหลายมันมีให้เลือกเยอะแยะนี่เห็นบ่ได้อีกแล้วนี่ดอกจังซี่กำลังกินดอกตุ่มตุ่มป้านี่สิเป็นป้าเฮ็ดน้ำหมากได้นี่ลากไปเบิ่งเรื่อยๆอันส่วนมากค่อยสิทายๆแล้วพ่อบ่เห็นเฮ็ดค่อยจะสิหยุดวิดีโอไว้เนาะเฮ้ยอันนี้เฮ็ดหยังเฮ้ยเฮ็ดหยังนี่เป็นตากินได้แท้แต่บ่รู้จักนะคะเฮ็ดอีหยังบ่รู้โอ้เฮ็ดอีหยังคือเป็นตาแซ่บแท้มันเป็นเอาไม้เคี่ยเบิ่งนี่มันทรงมันกึบกึดเฮ็ดอีหยังบ่รู้นะคะพี่น้องนั่นนี่บ่เคยกินเด้อมากับหมูคนเก่านะคะแล้วก็อันนี้นกกี้ค่อยย่างหาเอาเรื่อยๆอันนี้ไปเก็บมาอยู่ข้างหลังสนามบินอันเฮ็ดเพิงได้มาแค่นี้บ่ได้ไปเก็บมองมันเพราะว่ามีธุระต้องเฮ็ดก็เลยบ่ได้ไปนะคะก็เลยมาหาเอาแถวใกล้ๆดอกใหญ่เธอเลยอยู่แต่ว่ามันเฒ่าแล้วอย่าเก็บเอาเฮ็ดตายเบื่อเด้ออันนี้ก็เฒ่าแล้วบ่งามนะคะเอาสิเอาแต่ดอกงามๆหมากไม้ก็อึดหมากไม้อึดเพราะว่าปีนี้มันจักได๋บ่ปกติย่างหาเฮ็ดนี่หมากแดงเต็มอยู่พุ่นน่ะเฮ็ดกินบ่ได้นี่อีกดอกนึงงามอยู่พี่น้องนี่มันใหญ่แต่ว่ามันยังอ่อนอยู่โอ้บ่เอาแล้วข้างในมันอันนั้นล่ะเป็นนอนอ
ดอกนี่อวบสมบูรณ์ตัดเอาเลยขี้ข้านดึงรากมันขึ้นมาคำพูดนะอวบน่ากินเนาะดอกใหญ่ดอกใหญ่ถ้าว่ามันอ่อนก็เอาเด้อพูดนะเบ้ยตัวทาดตัวทาดออกโอ้มันเน่าว่ะพี่น้องมันเน่าอืมมันเน่าแต่ว่าดอกมันกินได้อยู่นั่นดอกนึงเอาขาดรองเท้าคู่ใจใส่เที่ยวใส่เขาป้าใส่ไปเทคคู่เดียวกันคู่เดียวนี่ล่ะไปใส่มาใส่เอ้ยเนาเนาเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเบิ่งเฮ็ดปวกฟินแลนด์นะคะเฮ็ดปวกบานเทอร์เลอร์อยู่ใหญ่ว่าซั่นกินได้นะคะนี่เฮ็ดปวกนะคะนี่ซุปปิโลมันสิมักอยู่กับหญ้าจังซี่เนาะพี่น้องแต่ว่าแถวเหนือนี่สิบ่ค่อยมีหญ้าเขียวๆจังซี่เฮ็ดก้านเหลืองป่านี่มันป่าเฮ็ดแดงนะเฒ่าบ่งามไปย่างมองโล่งๆดีกว่าอันนี้มันหกบ่เป็นตาย่างรองเท้ามันเปียกได้บ่อนกเออมีแต่เฮ็ดน้ำหมากเข้าได้เฮ็ดปวก2ดอกพญาเฮ็ดผึ่งพญาเฮ็ดผึ่งเฒ่าแล้วนะคะพี่น้องเฒ่าแล้วบ่งามแล้วใช่เดี๋ยวยังมากินได้เออดอกงามๆเบิ่งเฮ็ดปวก2ดอกนี่งามให้พุ่น2ดอกน่ะบ่รู้มันเฒ่าหรือเปล่าโอ้บ่ต้องถามดอกใหญ่ปานเฒ่าเฒ่าแล้วอันนั้นน้อยก็เฒ่าแล้วเพิ่งมันใช่เพิ่นเบิ่งแหน่อันนั้นมันเฒ่าฮักบ่เอาเอาตะลึงซื้อแต่ถ้ามันใหญ่มันอ่อนน่ะก็เอาเฮาสิไปแกงนี่เออพุ่นน่ะโอเคอยู่แกงมื้อนี้ล่ะคือตัดขาเฮ็ดย่ําใดค่อยคิดถึงอันคอมเมนต์ที่เพิ่นบอกว่าอย่าตัดออกหลายนั่นนะตัดขามันออกหลายๆค่อยเชื่อได้ตายเดือนมันบ่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเอ้ยกําลังแซ่บเลยนั่นกําลังแซ่บเลยโอ้เออนี่นี่ๆๆเฮ็ดปวกนะคะเฮ็ดปวกกําลังแซ่บพุ่นน่ะปวกฝรั่งใหญ่ว่าซั่นบัดอันนั้นละน้อยๆบ่ได้เฮ็ดปวกบ้านเฮานี่บ่ได้ใหญ่จังซี่เด้มันมักอยู่จืดๆจังซี่แหละเฮ็ดอันนี้สร้างบ่มีเฮ็ดมันปูบ่พอเฮ็ดมันปูแน่เว้ยอยากกินเด้
คุณนะโอ้ยจังแม่นมันใหญ่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดน้ำหมากเมืองฝรั่งยังทางโล่งๆดอกฮึห้อยนกมันเคลียไว้ไหนแต่ว่ามันนั่นแล้วเท่าละกินได้เบิดละแต่ว่ามันหลายเขาเลือกได้นะคะพี่น้องไม่ต้องเสียดายมันมันมีให้กินทุกปีว่าจะมีคนพาเข้ามาเก็บยางออกมาทางนี้นกอันที่นี่พ้นทางก็เป็นทางยางนี่ข้าบ้านเขาง่ามไปทางใดดีวะปลามันเป็นยังสี่ด้วยพี่น้องนี่ห้ามเนาะบึงเฮ้อปลาแม่ไปทางไหนดีสิขึ้นทั้งพุ่นทั้งสิไปทั้งพี่ไปทั้งพี่ก็ได้ปลาเฮ็ดน้ำหมากเฮ้อน้ำหมากเฮ็ดไข่ดอกนี่ใหญ่ใหญ่เอ้ยน่ะห้อยอันนี้มันกินห้อยถาดมันกินบ่เอาก็ยังว่าปลาเฮ็ดน้ำหมากเอาโตได้ย่างมาทางนี้ล่ะติฮะใหญ่คักว่ะแต่บ่ค่อยใช่ถ้าเห็นเฮ็ดอันนี้ก็สิมีแต่เฮ็ดอันนี้ล่ะไปป่าเห็นป่าเฮ็ดเพิงก็ป่าเฮ็ดเพิงฮะอันนี้เฮ็ดขมนี่เฮ็ดขมนะคะพี่น้องขมคือเฮ็ดเพิงยูค่านี่นี่เฮ็ดขมแกงไส้น้ำปลาแดกซื่อๆก็แซ่บแล้วบ่หาตะมีใบยานางผู้เพิ่นบอกว่าอันแกงเฮ็ดให้เบิ่งแน่เดี๋ยวสิไปทายอันให้หมู่แกงข่อยสิทายให้เบิ่งไปก่อนพี่น้องได้ซ้ำนี่เดี๋ยวแกงเฮ็ดเดี๋ยวเขามาหากันอีกเทื่อนึงเด้อขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อไปก่อนสวัสดีจ้า